ความคืบหน้าของแชร์ลอตเตอรี่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยรวมถึงหลายจังหวัดทั้งภาคอีสานค่ะล่าสุดนั้นตำรวจเมืองเลยก็ได้ตรวจค้นบ้านผู้จัดการสหกรณ์ครูซึ่งคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงแชร์มูลค่านับพันล้านบาทค่ะตำรวจสภ.เมืองเลยได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านของนางสุดาพรนครธรรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญจังหวัดเลยที่บ้านเลขที่188หมู่2บ้านขอนแดงตำบลนาอานหลังจากที่มีหลักฐานการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินและการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนางสาวกัลยาณีแก้วโวหารหรือนิกกี้ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหมายสารเจ้าบ้านหลังดังกล่าวค่ะก็ได้ประสานไปยังทนายเพื่อเดินทางมาเป็นพยานซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงผู้ที่อ้างว่าเป็นทนายความได้ให้เจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมกับทำการตรวจค้นตัวเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดพร้อมทั้งนำอุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปอาวุธปืนออกจากบ้านก่อนทำการตรวจค้นซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยทางทนายความนั้นไม่ยอมให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพแต่อย่างใดโดยผลจากการตรวจค้นพบเอกสารจำนวนหนึ่งที่เป็นหลักฐานเชื่อมโยงผู้ร่วมขบวนการและสมุดบัญชีของนางสุดาพรซึ่งยอดเงินเหลือเพียงไม่กี่บาทและพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีเกือบหมดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งทนายที่เข้าไปร่วมเป็นพยานได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเจ้าบ้านจะขอให้ปากคำในชั้นศาลเท่านั้นทางนี้เจ้าหน้าที่ระบุค่ะว่าได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่แสดงเงินส่วนแบ่งเงินปันผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญศึกษาจังหวัดเลยซึ่งตำรวจนั้นจะนำไปใช้ในชั้นสืบสวนสอบสวนและชั้นศาลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้และคาดว่าจะมีการจับกุมตัวการใหญ่ในขบวนการเร็วๆนี้ค่ะ